เออถ้าแบบสักวันหนึ่งได้แบบร่วมงานกับบีแบบเป็นงานแสดงเงี้ยน่าจะดีเหมือนกันอะไรเงี้ยอันแรกนี่ก็คือครั้งแรกก็เลยดีใจมากพี่ปุ้ยรู้เลยจับมาลมมาเจอกันเลยแล้วเป็นไงครับพอเล่นละครกับพี่บีจริงเขาเล่นดีมากฉากแบบว่าอารมณ์อะไรเงี้ยปุ๊บน้ำตามาแบบผมก็อู้อย่างเงี้ยอึ้งแล้วมันคือการเป็นการเล่นส่งไงเล่นส่งกันเนี้ยเรารับแล้วเราก็ส่งต่อมันส่งกันไปส่งกันมาแล้วมันจะกลายเป็นเรื่องที่มันเรียลมากมันจริงมากอย่างเงี้ยแล้วมันก็กลายเป็นแบบอะไรที่แบบคนดูแล้วมันไม่รู้สึกแบบขัดเงี้ยมันจะแบบมันจะลื่นมันจะดูธรรมชาติเพราะว่าคราวนี้พี่นนท์กลับมาพี่นนท์ก็แบบว่าไม่ยอมบอกเหตุผลสักทีไงใจเราคิดว่าจะเหมือนกับเช้าสีดาไหมตอนแรกมันจะดีแล้วร้ายอะไรเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องบอกอย่างนี้ว่าคุณนนท์กับไอ้ลือไอ้ลือใช่ผมเรียกไอ้ลือนะเพราะผมดูเองยังหมั่นไส้ตัวเองเลยคือไอ้ลือนี่คือแบบโอ้โหสุดยอดอะต้องบอกว่าคุณนนท์กับไอ้ลือนี่คนละเรื่องเลย